ดีจ้ะเด็กๆเมื่อวานครูได้สอนเรื่องอะไรนะคะการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมทีนี้เมื่อวานครูให้เราฝึกอะไรไปแล้วการเขียนสมการจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้นะคะวันนี้เราจะทดลองมาแก้โจทย์ปัญหากันเลยนะคะจากที่ได้ฝึกไปเมื่อวานลองมาดูโจทย์นะคะตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์มันบอกว่าการันและกวินขับรถมาพบกันที่ทางแยกแห่งหนึ่งจากนั้นการันขับรถต่อไปในทางทิศตะวันออกในขณะที่กวินขับรถไปทางทิศเหนือนะคะเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงกวินขับรถได้มากกว่าการัน20กิโลเมตรกวินขับรถได้มากกว่าการัน20กิโลเมตรนะคะในตัวนี้นะทั้ง2คนอยู่ห่างกัน100เมตรจากรูปนะคะรูปเขากำหนดมาให้แล้วว่า2คนนี้หลังจากที่ขับรถไปแล้วเนี่ย2คนนี้อยู่ห่างกัน100กิโลเมตรนะคะจงหาว่าในเวลานั้นการันและกวินอยู่ห่างจากทางแยกเท่าไหร่ก็คือจะถามว่าตอนแรกเขาอยู่ทางแยกตรงนี้ถูกไหมลูกตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นโจทย์มันบอกว่ากวินขับรถได้ระยะทางมากกว่าการัน20กิโลเมตรนั่นแสดงว่าเราต้องกำหนดตัวแปรก่อนใช่ไหมลูกว่าเราจะกำหนดให้ใครเป็น x แล้วอีกคนหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเราตั้งให้ง่ายก็คือกวินขับรถได้ระยะทางมากกว่าการันงั้นเราก็กำหนดให้การันขับรถได้ระยะทาง x กิโลเมตรถูกไหมการันขับรถได้ระยะทาง x กิโลเมตรนะคะแล้วกวินขับได้เท่าไหร่มากกว่าการันนะลูกมากกว่าการัน20กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแสดงว่ากวินขับรถได้ระยะทางขับรถเอ็กเท่าไหร่คะเอ็กบวก20กิโลเมตรสองคนนี้อยู่ห่างกัน100กิโลเมตรถูกไหมอ่ะนักเรียนถ้าจากที่เรากำหนดเมื่อกี้อันนี้เป็นใครอันนี้เป็นกวินถูกไหมคะดูจากรูปนะลูกการันขับรถได้ระยะทาง x กิโลเมตรส่วนฝั่งนี้เป็นของกวินเท่ากับเท่าไหร่ x บวก20จากรูปเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะรู้แล้วว่าฝั่งนี้คือเท่าไหร่คะ100กิโลเมตรข้างล่าง x อีกส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นเท่าไหร่ x บวก20เพราะฉะนั้นเราจะสร้างสมการของโจทย์ข้อนี้ได้ยังไงเราเรียนเรื่องสมการกำลังสองถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเราต้องหาหาความสัมพันธ์ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราจะเอามาใช้คือเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสถูกไหมคะงั้นเราก็จะมาเขียนสมการกันจากทฤษฎีบทThank you.
ริสตีบทพีทาโกรัสว่าไงนะคะ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ใช่ไหม a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2 a กับ b คือด้านประกอบมุมฉากแล้ว c คือด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราได้ก็คืออ่ะให้ a เป็น xก็จะได้ x กำลัง2บวกกับ b ของเราคือ x บวก20ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากของเราคือ100ก็เป็น100ยกกำลัง2จากนั้นเราก็ทำสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปใช่ไหมคะก็เป็น x กำลัง2บวกกับ x บวก20ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้อะไรอะไรนะตัวกำลัง2สมบูรณ์ก็คือหน้ากำลัง2 x กำลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลังก็เป็น2คูณ x คูณ20เป็น 40xบวกหลังกำลัง2คือ20กำลัง2เท่ากับ400ถูกไหมคะ100ยกกำลัง2เท่าไหร่คะ 10,000 ถูกไหมลูกย้ายข้างมาเลยนะคะครูขออนุญาตย้ายข้างมาเลยแปลงสมการก็จะได้ 2x กำลัง2บวก 40x ลบด้วยเท่าไหร่เนี่ย 9,600 ใช่ไหมคิดเลขผิดบอกด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เรียนเห็นก็คือในเรียนเลขมันเยอะถูกปะเราก็ลองดูมันมีตัวประกอบร่วมไหมคะมี2มี40แล้วก็มีเท่าไหร่ลูก 9,600 เราสามารถทำไมได้เอา2ไปหารทั้งสมการถูกไหมนำ2หารทั้งสมการก็จะได้ x กำลัง2บวก20x ลบเท่าไหร่เนี่ย 4,800 เนาะ 4,800 เท่ากับ0นะคะขั้นตอนต่อไปทำไง1ตอนนี้เราได้สมการแล้วอยู่ในรูปอะไรลูกสมการอยู่ในรูปทั่วไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองวิธีการแยกตัวประกอบที่เราเรียนมาใช้วิธีการอะไรดีแยก2วงเล็บถูกไหมเลขอะไรคูณกันได้ 4,800 แล้วบวกกันได้20คิดคร่าวๆถ้าตัวเลข6848 686กับ8ต่างกัน2น่าจะได้ถูกไหมอ่ะนักเรียนคาดเดาว่าน่าจะได้อะไรคะ x6848น่าจะเป็น60กับ80ไหมบวกกันแล้วได้20นั่นแสดงว่า80เป็นบวก20เอ้ย60เป็นลบถูกไหมคะ68 48 4,800 80ลบ60เหลือ20โอเคได้ x ลบ60
คูณกับ x บวก80เพื่อนทดลองเผื่อว่าใครจะจดอยู่นะคะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือจำนวน2วงเล็บนี้คูณกันได้เท่าไหร่ลูกได้0ถูกไหมคะนั่นแสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเป็น0สิ่งที่เราจะได้ก็คือ x ลบ60อาจจะเท่ากับ0ก็ได้นี่อันนี้ที่เราเขียนไปเมื่อกี้เห็นไหมขออนุญาตจอเลยได้เรียนสังเกตสิ่งที่เราได้เมื่อกี้คือ x ลบ60คูณกับ x บวก80มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ0นั่นแสดงว่า x ลบ60อาจจะเท่ากับ0หรือ x บวก80อาจจะเท่ากับ0ก็ได้นี่คือวิธีการแก้สมการถูกไหมลูกแก้สมการกำลังสองก็คือจับให้แต่ละวงเล็บมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะตัวนี้เท่ากับ0หรือ x บวก80เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้มาก็คือ x มีค่าเท่ากับ60หรือ x อาจจะเท่ากับลบ80ทีนี้นักเรียนดูในนี้เลยก็ได้นะคะ x แทนอะไรคะระยะทางใช่ไหมระยะทางสิ่งที่เราอยู่รู้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันก็คือระยะทางต้องมีทิศทางเป็นบวกถูกไหมเวลาเราวิ่งไประยะทางต้องเป็นบวกไม่ใช่ทิศทางนะลูกระยะทางเป็นบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาใช้คือเราจะใช้แค่ x เท่ากับเท่าไหร่เท่านั้น60เราจะไม่ใช้ x เท่ากับลบ80ถูกไหมเวลาขับรถไประยะทางมันต้องเป็นอะไรเป็นบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสรุปได้เมื่อกี้เรากำหนดไว้ว่าการลันขับรถได้ระยะทาง x กิโลเมตรถูกไหมนั่นแสดงว่า x นี่เป็นของใครของการลันถูกไหมคะแสดงว่าการลันขับรถได้ระยะทาง60กิโลเมตรกวินขับได้ระยะทางมากกว่าการลันเท่าไหร่20กิโลเมตรมันก็จะกลายเป็น60บวกกับ20เพราะฉะนั้นกวินขับรถได้ระยะทาง80กิโลเมตรเราก็เลยสรุปได้ว่าการันอยู่ห่างจากทางแยกเท่าไหร่ลูก60กิโลเมตรแล้วกวินอยู่ห่างจากทางแยก80กิโลเมตรนักเรียนโจทย์เนี่ยนักเรียนสังเกตด้วยนะคะว่าโจทย์ถามอะไรเวลาเราจะตอบคำถามเราไม่ใช่มาตอบx เท่าไหร่แล้วจบเลยไม่ใช่นะคะนักเรียนดูด้วยว่าโจทย์ถามว่าอะไรแล้วตอบให้ตรงคำถามโจทย์ถามว่ากาลันและกวินอยู่ห่างจากทางแยกเท่าไหร่นะคะทีนี้เราต้องมาตรวจสอบถูกไหมแล้วเมื่อกี้ที่เราคิดไปเนี่ย60กับ80ถูกไหมเราก็ต้องมาตรวจสอบคำตอบก่อนนะคะวิธีการตรวจสอบคำตอบก็คือดูจากตัวอย่างนะคะด้านนี้ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือทิศทางระยะทางของใครกวินขับรถได้เท่าไหร่คะ80กิโลเมตรกาลันขับได้60กิโลเมตรถูกไหมคะฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ทั้งสองคนอยู่ห่างกัน100กิโลเมตรเราก็ใช้ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เลยก็คือ60ยกกำลัง2บวกกับ80ยกกำลัง2มันมีค่าเท่ากับ100ยกกำลัง2จริงไหมนะคะ60ยกกำลัง2ก็ได้ 3,600 80ยกกำลัง2ก็ได้ 6,400 บวกกันก็ได้ 10,000 พอดี 10,000 ก็คือ10ยกกำลัง100ยกกำลัง2มันคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นจริงตามเงื่อนไขของโจทย์อันนี้คือวิธีการตรวจสอบนะคะนักเรียนตรวจสอบว่าคำตอบที่เราหามานั้นอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าอ
ียนดูโจทย์แล้วช่วยคิดนิดนึงเราจะกำหนดอะไรนะคะตัวอย่างข้อที่2คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งต้องการสร้างสนามหญ้าเทียมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดกว้าง10เมตรยาว25เมตรโดยให้ขอบสนามซึ่งจะปูด้วยกรวดมีความกว้างเท่ากันโดยตลอดถ้าบริเวณที่จะสร้างสนามรวมขอบสนามมีพื้นที่ทั้งหมด286ตารางเมตรจงหาว่าขอบสนามหญ้าเทียมมีความกว้างเท่าไหร่ได้เรียนดูรูปนะลูกไอ้ตรงที่เขาขีดมาตรงเนี้ยอันนี้คือบริเวณที่เป็นอะไรคะบริเวณที่เป็นสนามเนาะกว้างเท่าไหร่กว้าง10เมตรยาว25เมตรแล้วมันมีขอบทางเดินนะลูกขอบทางเดินคือข้างนอกหนูเห็นไหมลูกที่มันเป็นสีเทาอะค่ะที่มีขอบสีเทาเนี่ยเนี่ยนะคะก็คือทำที่เป็นขอบสีเทานะคะเขาบอกว่าทำขอบตรงเนี้ยเป็นทางเดินด้วยระยะทางที่เท่ากันแล้วพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นขอบเนี่ยนะคะถ้าครูขีดนะตรงนี้ทั้งหมดกับตรงนี้ด้านนี้เท่าไหร่กว้างเนาะยาวทั้งหมดเนี่ยค่ะพื้นที่รวมกันเท่าไหร่286ตารางเมตรถามว่าสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมคะแต่เฉพาะสนามมันทำไมลูกมันกว้าง10เมตรไงมันต้องรวมอะไรลูกรวมขอบทางเดินอีกใช่ไหมคะซึ่งแต่ละด้านยาวเท่ากันงั้นโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องหาอะไรความยาวของขอบสนามใช่ไหมงั้นถ้าเราดูจากรูปข้อนี้หน้านี้ก่อนนะถ้าครูกำหนดให้ขอบสนามยาวด้านละ x ยาวด้านละ x ใช่ไหมลูกทุกด้านยาว x หมดทำความเข้าใจก่อนครูถามว่าทั้งหมดเลยทั้งสนามและขอบรวมกันจะเป็นเท่าไหร่เราก็ดูตรงนี้เฉพาะสนามเลยเท่าไหร่ลูก10เมตรถูกไหมคะรวมขอบสนามมันก็จะต้องรวมขอบฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยถูกไหมลูกมันถึงจะเป็นความกว้างทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความกว้างของเราจะกลายเป็นเท่าไหร่10บวกเท่าไหร่นะคะ 2x ถูกปะในขณะเดียวกันยาวเฉพาะเป็นสนามหญ้าคือ25เมตร25เมตรนะคะทีนี้บวกไปฝั่งละเท่าไหร่ฝั่งละ x ถูกไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ25บวกกับ 2x ใช่ไหมมาลองดูกันกำหนดให้ถูกไหมคะสิ่งแรกที่ต้องกำหนดอย่าลืมว่าทำโจทย์ทุกครั้งกำหนดให้ก่อนนะลูกอยู่ดีๆลอยมาเป็นสมการเลยไม่ได้นะคะกำหนดให้โจทย์ถามเลยนะขอบ
เวลาเราทำโจทย์ปัญหานะลูกหนูต้องเขียนให้ละเอียดนิดนึงเราได้อะไรมาบ้างจากสิ่งที่เรากำหนดเรากำหนดแล้วสนามหญ้ากว้าง x สิ่งที่เราจะต้องบอกให้คนอื่นรู้ต่อไปก็คืออ่ะแล้วมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เมื่อรวมกับขอบสนามถูกไหมคะเนี่ยนักเรียนต้องเขียนละเอียดขนาดนี้เลยสนามหญ้ารวมขอบสนามเมื่อกี้กว้างใช่ไหมยาว25+2xเมตรได้มาแล้วทีนี้จากสิ่งที่เราเขียนอยู่ตอนนี้เราทำเพื่ออะไรโจทย์เขาระบุมาว่าพื้นที่ของสนามรวมขอบมันมีค่าเท่ากับ286ตารางเมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมเราจะสามารถเขียนสมการนะคะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมว่าไงกว้างคูณยาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกว้างของเราคือ 10+2xคูณกับเท่าไหร่คูณกับ 25+2xมีค่าเท่ากับ286พอเราเขียนสมการได้แบบนี้สิ่งที่เรียนจะต้องทำต่อไปก็คือทำให้อยู่ในรูปของสมการกำลัง2ถูกไหมคะวิธีการคูณแบบนี้คูณได้อยู่เนาะ10คูณกับ10คูณ25 10คูณ 2x นะคะ 2x คูณ25แล้วก็ 2x คูณ 2x นะคะนักเรียนคูณไปได้อะไร250+20x+50x+4x=2ทันใช่ไหมลูกเราต้องการทำให้อยู่ในรูปทั่วไปงั้นขอเอา286ลบ286บวกทั้งสองข้างไปเลยนะคะได้เป็น 4x+2+70x+36กูเขียนถูกไหมเนี่ย286ถูกแล้วเนาะอ่ะทีนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเรามองแล้วดูว่าตัวเลขพวกเนี้ยมันมีตัวประกอบร่วมไหมวิธีการแยกตัวประกอบที่ให้ง่ายก็คือเราพยายามทำตัวเลขให้มันน้อยที่สุดในเรียนถ้าเรามองอย่างเงี้ย2สามารถหาร4หาร70หาร36ลงตัวถูกไหมคะเราก็เอา2 2หารทั้งสมการเลขเราจะได้น้อยลงนะคะถ้า2หารทั้งสมการนักเรียนจะได้เป็น 2x+2+35x+18=0ขั้นตอนต่อไปคืออะไรแยกตัวประกอบถูกไหมคะเราจะแยกแบบไหนแยกเป็น2วงเล็บก็ได้จะแยกโดยการใช้สูตรก็ได้นะคะ2วงเล็บได้ไหมอ่ะลองดูก่อนเนาะลองดูเป็นแบบ2วงเล็บก่อนตัวหน้า 2x+2 แยกได้เป็น 2x กับ x ถูกไหม
เลขอะไรคูณกันได้18แล้วต้องมาบวกกันตัวนี้อีกได้35มันคือ92 18 2อ๋อ18ถูกไหมลูก18ถ้าตัวนี้18ตัวนี้เป็น1 1คูณ x ได้1 x 2คูณ18ได้36ทันกูไหมคู่นี้คูณกันได้เท่าไหร่36 x คู่ตรงกลางคูณกันได้1 x เห็นไหมคะ2ตัวนี้มีโอกาสบวกกันแล้วได้เท่าไหร่35 x ใช่ไหมเพราะว่าตัวสุดท้ายมันคูณกันได้เท่าไหร่อยู่แล้วลูกติดลบถูกไหมคะติดลบงั้นแสดงว่าตรงกลางเป็นบวกนั่นแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นบวก36กับลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เป็น 2x ลบ1ฝั่งนี้เป็น x บวก18ได้ไหมคะ 2x ลบ1ตอนนี้ที่เราได้คือ 2x ลบ1คูณกับ x บวก18มีค่าเท่ากับ0ขั้นตอนต่อไปคือแก้สมการขออนุญาตแก้ในนี้เลยนะสิ่งที่เราได้เราก็จะได้เลยค่ะจำนวน2จำนวนคูณกันได้0แสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็น0ก็ได้เราก็จะได้ว่า 2xลบ1ของเราเนี่ยอาจจะเท่ากับเท่าไหร่คะ0หรือ x บวก18มีค่าเท่ากับ0 2x ลบ1เท่ากับ0เราก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ1เอาไปบวกทั้ง2ข้างถูกไหมคะก็ได้1 x ตัวเดียวเท่ากับ1ส่วน2หรือ 0.5 โอเคนะกับอีกฝั่งนึง x บวก18มีค่าเท่ากับ0แสดงว่า x เรามีค่าเท่ากับ0ลบ18ใช่ไหมลูก0ลบ18ก็ได้ x เท่ากับลบ18 x คือค่าของอะไรที่เราหามาตั้งแต่ต้น x คือความกว้างของขอบสนามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความกว้างของขอบสนามมันก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกมันจะต้องไม่ใช่จำนวนเต็มลบแน่ๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เราก็จะไม่ใช้ x ลบ18ถูกไหมคะเราจะมาใช้ตัวไหนแทนนั่นแสดงว่าขอบสนามเรากว้างเท่าไหร่คะ 0.5 เมตรสนามหญ้าเทียมขอบสนามหญ้าเทียมมันมีหญ้าเทียมกับหญ้าจริงนะลูกหญ้าจริงคือสีเขียวนะกว้างเท่าไหร่นะคะ 0.5 เมตรคือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเขียนได้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนักเรียนเวลาครูตรวจข้อสอบหรือให้ทำอะไรเงี้ยครูจะดูทีละบรรทัดว่ามันมาถูกไหมบางคนข้ามบรรทัดมานักเรียนมันไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วถ้าผิดมันผิดไปเลยนะคะเมื่อเวลาเขียนอธิบายวิธีทำพยายามเขียนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทำได้ที่คนอื่นอ่านแล้วอ่ะจะสามารถอ่านแล้วเข้าใจนะคะอ๋อบรรทัดนี้มันมาจากไหนโอเคครูคะ 0.5 คือความกว้างทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ความกว้างของขอบลูกคำว่าความกว้างคืออย่างนี้ลูกเดี๋ยวหนูดูรูปครูนะกว้างอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย 0.5 เมตรและตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ 0.5 เมตรหนูนึกออกไหมเพราะโจทย์เขาต้องการถามแค่อะไรลูกขอบสนามหญ้าเทียมเฉยๆเนี่ยอีขอบตรงนี้ลูกที่มันเป็นสีเทาอะค่ะนึกออกใช่ไหมเนี่ย 0.5 เมตรเขาต้องการถามแค่ความกว้างของขอบเฉยๆไม่ใช่ขอบสนามทั้งหมดนะคะสนามที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวอะลูกสีเขียวนี่คือหญ้าจริงนะคะสีเขียวคือขอบหญ้าจริงแต่ไอ้สีเทาเนี่ยคือไอ้ขอบหญ้าเทียมดูที่เขาคิดนะคะเมื่อกี้ที่ครูคิดครูใช้วิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมลูกแต่เนี้ยเขาใช้สูตรในการแก้สมการเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีการของเราสามารถทำได้สองแบบใช้สูตรก็ได้หรือจะใช้แยกตัวประกอบก็ได้อันนี้เขาใช้สูตรลองดูนะคำตอบเขาเท่ากับเราปะขอบสนามเรากว้างเท่ากันอันนี้เขาก็อธิบายให้ดูอีกนิดนึงว่าอันนี้คือตอนตรวจสอบนะคะเมื่อกี้ครูยังไม่ได้ตรวจสอบให้เรียนดูอันนี้ครูกำลังจะมาตรวจสอบตรวจสอบก็คือถ้าสนามทั้งหมดเนี่ยขอบทางเดินกว้าง 0.5 ถูกไหมเพราะฉะนั้นความกว้างของสนามทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้10บวก 2x ก็จะเท่ากับเท่าไหร่11เมตรอันนี้โอเคไหมความยาวเท่าไหร่25บวกกับอีก 2x ถูกไหม x เราคือ 0.5 ก็เป็น25บวกกับ2คูณ 0.5 รวมพื้นที่เท่าไหร่กว้างคูณยาวถูกไหมลูกกว้างคูณยาวก็คือกว้าง11ยาว26กว้างคูณยาวก็เท่ากับเท่าไหร่286อันนี้คือตรวจสอบความถูกต้องว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องไหมสอดคล้องกับโจทย์หรือเปล่าใบงาน2เรื่อง2อันแรกเสร็จไปหรือยังวะนักเรียน2อันแรกเสร็จไปหรือยังเดี๋ยวมันจะมีอันใหม่มาอีกแล้วแบบฝึกหัดที่นี่แล้วทำไมครูไม่ได้เขียนแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ไว้เลยแบบฝึกหัดที่4ลูกหน้า13นะคะทีนี้ขั้นต้นเลยก็คือทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอู้ยาวมากเลยครูอยากให้ได้เรียนเขียนสมการออกมาก่อนขั้นต้นนะคะไม่เรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีนึงเนี่ยจะให้เขียนสมการออกมาก่อนว่าแต่ละข้อสมการกำลัง2ที่เราได้อะคืออะไรนะคะจะดูว่าสามารถแปลจากโจทย์ปัญหามาเป็นสมการได้ไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสุ่มถามทีละคนตอบได้ให้คะแนนด้วยนะคะเตรียมพร้อมเลยให้ไปแปลงประโยคภาษาหรือโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของสมการก่อนจะเขียนสมการให้กำหนดตัวแปรด้วยนะคะให้กำหนดก่อนว่าตัวแปรของนักเรียนคืออะไรแล้วสมการที่ได้คืออะไรใครถ้าสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เลยสามารถหาได้ว่า x ของเราคืออะไรก็หามาได้เลยนะคะวันนี้นักเรียนก็จะว่างคาบคุมรูมอยู่ใช่ป่ะ
คาบพรมลูมกับคาบลูกเสือนักเรียนเวลาว่างของนักเรียนมีตั้ง2คาบแต่เดี๋ยวคาบพรมลูมครูอาจจะให้นักเรียนกรอกข้อมูลนิดหน่อยนะคะมีกรอกข้อมูลใช้ Google Form กรอกอีกทีเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าครูทำทันนะเดี๋ยวคาบพรมลูมครูจะให้หนูมากรอกอีกทีนะคะเดี๋ยวเจอกันคาบโน้นอีกทีคาบที่7โอเคนะงั้นฝากกันบ้านไว้เรียนช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยความขยันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการชนะใจตัวเองเนี่ยโอ้โหสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราอยู่บ้านเราสบายไงคะใช่ไหมพยายามทำกันบ้านเคลียร์กันบ้านทุกวิชาให้เรียบร้อยนะลูกโอเคนะคะงั้นวันนี้เท่านี้นะสวัสดีค่ะ